ที่ข้างหน้าก็จะสุดแล้วผมคิดว่าเนี่ยน่าจะใช่วัดนะโอ้พี่ว่าตรงนี้นี่น่าจะใช่แล้วแหละใช่แล้วน่าจะถึงวัดแล้วใช่ค่ะพี่อุ้มเคยหาข้อมูลมาเนี่ยที่นี่น่าสนใจมากที่นี่ชื่อว่าวัดชิบามาตะไทชากุเทนค่ะซึ่งจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็คือเป็นงานแกะสลักที่สวยงามมากวัดนี้อายุถึง400ปีมาแล้วนะคะยาวนานแล้วก็ดั้งเดิมพูดเรื่องความสวยงามนะครับขนาดตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะฮะมองจากข้างนอกเนี่ยผ่านซุ้มประตูไปแค่ซุ้มประตูอ่ะเป็นรูปแกะสลักทั้งหมดเลยสวยมากปกติเนี่ยเวลาผมหรือเพื่อนๆไปประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเวลาไปวัดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะทำตัวไม่ค่อยถูกเงื้อแล้วแบบจะทำอย่างนี้ผิดไหมถูกไหมวันนี้เจอพี่อุ้มตัวเป็นๆเนี่ยอยากให้พี่อุ้มแนะนำการทำตัวที่ถูกต้องให้หน่อยครับไม่ต้องทำตัวอะไรมากแต่คือมันก็จะมีหลักๆในการที่เราจะไปวัดหรือว่าไปศาลเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันหรือก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเรามาเป็นนักท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่ได้สตรีทขนาดนั้นแต่ว่าเฮ้ยเรารู้วิธีที่ถูกต้องไว้ก็ดีเหมือนกันอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันเลยมาเดินมาเลยคือตรงนี้นะก่อนที่เราจะเข้าวัดอันนี้เป็นวัดเขาก็จะมีเส้นเหมือนเส้นก่อนที่จะเข้าซุ้มประตูฉะนั้นเนี่ยเราก็จะยืนตรงข้างหน้าก่อนแล้วก็ไหว้ครั้งนึงเอาว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเดินเข้าไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเดินชิดริมฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขาเอาไว้เป็นที่ให้เทพเจ้าเดินเข้าไปแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นแบบธรณีประตูอย่าเหยียบนะเหมือนเมืองไทยเลยก็คือข้ามใช่แล้วแล้วก็เข้ามาสู่ในตัววัดได้อย่าเหยียบโอเคถึงในตัววัดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเดินเพลินไปก่อนเลยแต่ว่าพี่ว่านะเข้ามาถึงแล้วเนี่ยก็ควรจะสักการะก่อนเดี๋ยวเราขยับเข้ามาหน่อยนึงเว้นที่ให้คนเดินหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปสักการะกับวิหารหลักเนี่ยขอให้เตรียมเหรียญก่อนเหรียญเราเตรียมเหรียญแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นกล่องรับบริจาคเราก็โยนเหรียญโยนเสร็จแล้วไหว้ทีนึงอธิษฐานอธิษฐานเสร็จแล้วปุ๊บก็ไหว้อีกทีนึงครบพอดีโอเคคือโยนไหว้ก่อนทีนึงขอพรแล้วก็ไหว้ลาโอเคไปตอนนู้นเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยดีกว่าตอนนี้บรรยากาศเริ่มคึกคืนแล้วนะครับคนเริ่มเยอะแล้วในวัดใช่แล้วแล้วก็พี่ก็ได้สอนธรรมเนียมการแบบเข้าวัดการไหว้พระไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่ว่าเราแยกย้ายกันไปเดินเล่นในบริเวณวัดกันก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันหน้าวัดนะได้ครับไปกระจายกระจายตัวนี่วัดนี้ใช่ไหมจากข้อมูลที่ดูมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะดังเรื่องงานแกะสลักงานไม้ซุ้มประตูต่างๆซึ่งพอเราเข้ามาดูเนี่ยโอ้โหดูดิงานไม้แกะสลักเยอะมากซึ่งปกติในญี่ปุ่นวัดที่เราเคยไปมาใช่ไหมจะไม่แกะสลักเยอะเท่านี้เป็นปูนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบแกะสลักเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความละเอียดและก็ประณีตบรรจงในการแกะสลักมากๆเลยค่ะจริงนะสวยจริงๆนะจากตรงนี้นะคะก็จะพอเห็นได้บ้างนะคะก็จะเป็นรูปประมาณนี้แต่ด้านบนตรงนู้นก็คือจะเป็นรูปดอกไม้ต้นไม้แล้วก็พวกนกซึ่งสวยงามมากๆเจ๊เรื่องว่าสวยปล่อยน้องเขาเราเนี่ยต้องใส่ของขลังของชอบเลยเนี่ยพวกเครื่องรางนี่เราต้องมามุมนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่วัดเนี้ยมี2อย่างเด็ดๆนี่ไงอันนี้นี่น่าจะใช่เขาบอกว่าอันนี้นะเป็นอันที่โทรศัพท์อ่ะเขาใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลาจะไปขายไปเซลอะไรในเรื่องอ่ะก็คือเขาใส่อันนี้ตลอดเพราะว่าขอแล้วจะได้ทุกอย่างที่เขาหวังโอ้ครอบจักรวาลโทรศัพท์คือรูปปั้นคุณลุงที่อยู่หน้าสถานีเมื่อกี้ใช่อ๋ออ่ะเดี๋ยวเดินกลับไปดูดิเขาแขวนอันนี้จริงๆได้ได้งั้นเลือกอันนี้ไว้ก่อนหนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางที่ปกติเรามาเราจะซื้อให้ตัวเองเราจะซื้อให้แบบคนในครอบครัวใช่
เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเครื่องรางให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยเฮ้ยจริงป่ะซื้อให้น้องหมาน้องแมวที่บ้านได้เพราะว่าถือเป็นคนในครอบครัวแล้วเฮ้ยดีๆอันไหนครับนี่อันนี้เลยเขาบอกว่าเราซื้ออันนี้ไปเนี่ยเพื่อที่จะขอให้เขาเนี่ยมีอายุยืนแล้วก็อยู่กับครอบครัวเราไปนานๆโอ้ยน่ารักอันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นอันนี้อยากได้ได้ตัวผู้ตัวเมียเลยเห็นไหมมีสีชมพูสีน้ำเงินใช่ก็คือสำหรับตัวผู้สำหรับตัวเมียมาเจ๊คือให้น้องตัวผู้ไปอันนึงอันนี้ดีๆแปลกดีฮะเราทีเราก็อยากส่งต่อแบบเรื่องให้สัตว์เลี้ยงบ้างไงอยู่กับเรานานๆก็เป็นความสุขเราเหมือนกันใช่แล้วเผื่อใครแบบอุ้ยชอบน้องหมาน้องแมวมีรักเหมือนลูกเลยนี่มาซื้อได้ที่วัดนี้เลยแถมไว้ให้อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่วัดนี้เท่านั้นนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยใครที่เดินทางบ่อยไปตามจังหวัดบ่อยหรือไปไหนบ่อยเนี่ยเอาอันนี้ไปได้เลยเป็นเครื่องรางที่ครอบจักรวาลเลยสามารถทำให้คุณปลอดภัยได้ทุกที่น่ารักดีมาซื้อได้พี่อุ้มเขาบอกมีแถมใช่ไหมผมก็มีเหมือนกันคาแรคเตอร์ยอดฮิตประจำญี่ปุ่นอุลตร้าแมนคินทาโร่เป็นยังไงบ้างปล่อยให้เดินเล่นภายในบริเวณวัดนี่เห็นฟางอยากมารู้สึกไงบ้างสวยครับพี่งานแกะสลักไม้นี่สวยมากถึงแม้ผมเคยมาญี่ปุ่นแล้วนะก็ยังไม่เห็นที่ไหนเราเจ๋งนะที่นี่เลยว่าหน้าตาอิ่มบุญออกมาเลยบุญอิ่มบุญแจ่มออกมาเลยตอนนี้นะพี่ว่าเราพักเรื่องโอสไตล์ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าสู่โหมดนิวกันบ้างดีมากพี่อูจะพาไปที่ไหนคะวันนี้ยังไม่บอกนะว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวพาไปที่โอไดบักกันก่อนวัยรุ่นอย่างเราป้าโอ้โหดีแล้วเนี่ยดีแล้วทีมแล็บบอร์เดอร์เลสอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างหลายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกจะเป็นวิศวะจะเป็นแบบพวกดีไซเนอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็ออกแบบงานศิลปะ